วันนี้ลองมาดูกันนะครับว่าการถ่ายทอดเรื่องเทนส์ต่างๆของกระผมนะครับพอที่จะเข้าใจได้ง่ายหรือไม่หรือว่าทำให้เราเข้าใจหลักการใช้เทนส์ได้มากขึ้นหรือเปล่านะครับเรามาติดตามชมกันดูนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้กับผมอภินันท์ดำศรีใหม่หรือว่าครูอภินันท์นะครับซึ่งเป็นยูทูบเบอร์ในช่องครูนันท์ Channel นะครับก็จะได้นำเอานะครับหลักการใช้เทนส์ต่างๆนะครับมาแนะนำนะครับหรือว่ามาสอนเพิ่มเติมให้กับท่านผู้ชมและก็นักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนนะครับที่ต้องใช้ทำข้อสอบนะครับวันนี้ลองมาดูกันนะครับว่าการถ่ายทอดเรื่องเทนส์ต่างๆของกระผมนะครับพอที่จะเข้าใจได้ง่ายหรือไม่หรือว่าทำให้เราเข้าใจหลักการใช้เทนส์ได้มากขึ้นหรือเปล่านะครับเรามาติดตามชมกันดูนะครับเทนส์นะครับแปลว่านะครับการหรือแปลว่าเวลานะครับมีทั้งหมด12เทนส์ด้วยกันนะครับก็แบ่งเป็นปัจจุบันนะครับแบ่งเป็นอดีตและก็แบ่งเป็นอนาคตนะครับ ปัจจุบันนั้นนะครับก็แบ่งออกมาเป็น4เทนส์ด้วยกันนะครับก็คือ present simple นะครับ present continuous present perfect แล้วก็ present perfect continuous นะครับส่วนอดีตก็เหมือนกันนะครับเปลี่ยนเฉพาะคำข้างหน้าอย่างเดียวนะครับชื่อเรียกชื่อของเทนส์นะครับจาก present simple ก็เป็น past simple นะครับ past continuous แล้วก็ past perfect แล้วก็ past perfect continuous นะครับส่วนอนาคตก็เหมือนกันนะครับชื่อเหมือนกันนะครับเราเปลี่ยนเฉพาะคำข้างหน้าก็คือเปลี่ยนจาก present เปลี่ยนจาก past เป็น future simple นะครับก็คือนะครับเทนแรก future simple เทนที่2เหมือนกันนะครับเปลี่ยนเป็น future continuous นะครับเทนที่3ก็เหมือนกันนะครับเปลี่ยนเป็น future perfect นะครับแล้วเทนที่4นะครับก็future perfect continuous นะครับโทษทีนะครับเมื่อกี้คลิกไวไปนิดหนึ่งทีนี้เรามาลงในรายละเอียดกับ present simple กันนะครับ present simple นะครับแปลว่าปัจจุบันกาลนะครับ simple แปลว่าง่ายๆนะครับ present แปลว่าปัจจุบันนะครับนะ present เนี่ยนะครับแปลว่าปัจจุบันแปลว่าของขวัญนะครับแต่ถ้าอ่านว่า present แปลว่านำเสนอนะครับPresent simple เนี่ยบอกเล่าข้อเท็จจริงทั่วๆไปนั่นหมายความว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วๆไปนะครับนะโครงสร้างของ present simple tense ก็คือ SUB เนี่ยย่อมาจาก subject นะครับซึ่งแปลว่าประธานนะครับบวก V จุดหนึ่งก็คือ verb ช่องหนึ่งนั่นเองนะครับนะเทคนิคของคุณครูให้จำอย่างนี้นะครับประธานบวก verb ช่องหนึ่ง subject นะครับย่อมาจากคำว่านะครับ SUB นะครับจุดย่อมาจากคำว่า subject ซึ่งแปลว่าประธานนะครับนะตัวอย่างเช่นนะครับ I eat rice today นะครับปกติแล้ว I eat rice เนี่ยเขาจะนิยมใช้เป็น I have rice นะครับนะหรือ I have breakfast I have lunch I have dinner นะครับแต่คุณครูยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆนะครับว่า I แปลว่าฉัน eat แปลว่ากินนะครับ rice แปลว่าข้าว today วันนี้แสดงให้เห็นถึงว่าเป็น present นะครับ today อันนี้คือตัวอย่างประโยคนะครับ present simple นั่นก็คือถ่ายจากสูตรออกมานะครับจากประธานก็คือ I นะครับกริยาช่องหนึ่งก็คือ eat นะครับเพราะช่องสองเป็น ate ช่องสามเป็น eaten นะครับเพราะฉะนั้นใช้ช่องหนึ่งแล้วก็ today เป็นการเน้นอีกทีหนึ่งว่าเป็นปัจจุบันนะครับหรืออีกประโยคหนึ่งว่า he eats right today นะครับ eat ต้องเติม s นะครับเพราะประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่3
ส่วน I นั้นเป็นเอกพจน์เหมือนกันนะครับแต่เป็นเอกพจน์บุรุษที่1 นะครับไม่ต้องเติม S นะครับก็แปลว่าฉันกินข้าวหรือว่าฉันรับประทานอาหารนะครับวันนี้เหมือนกันต้องขอขอบคุณเครดิตภาพนะครับเพราะคุณครูได้ทำคลิปนี้เอาไว้นานแล้วนะครับตั้งแต่เริ่มสอนเป็นยูทูบเบอร์ใหม่ๆเมื่อปีที่แล้วนะครับนะต่อไปมาเรียนเรื่อง past simple นะครับเป็นเทนส์ที่2 past แปลว่าผ่านมาแล้วหรือว่าอดีตนะครับ simple ก็คือคุณครูจะสอนเป็น present simple past simple แล้วก็ future simple ไปอย่างนี้นะครับจะได้เปรียบเทียบกันนะครับโครงสร้างก็คือนะครับเดี๋ยวนะครับ past simple หมายถึงบอกเล่าเหตุการณ์ในอดีตนะครับนะเล่าเหตุการณ์ในอดีตโครงสร้างก็คือว่า subject นะครับบวกกริยาช่อง2หรือว่าบวก v.2 นะครับสัญลักษณ์ของคุณครูจะใช้อย่างนี้นะครับตัวอย่างประโยคก็คือ I ate rice yesterday ate นะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับนะก็คือเป็นช่อง2เห็นไหมครับ I เป็นประธานนะครับก็เอาประโยคฉันกินข้าวนี่แหละนะครับนะพูดให้เข้าใจง่ายกันนะครับนะอย่าคิดว่าคุณครูพูดไม่สุภาพนะครับไม่ต้องฉันรับประทานข้าวนะครับฉันกินข้าวนะครับแล้วตัว yesterday นะครับเป็นการตัวบ่งบอกว่าเป็นอดีตนะครับจะใส่เข้ามาหรือไม่ใส่เข้ามาก็ได้นะครับถ้าไม่ใส่เข้ามาเราก็ดูที่กริยาช่องสองนะครับการที่จะดูว่าเป็นเทนไหนนะครับให้ดูที่คำกริยานะครับนะหรือนะครับประโยคว่า she ran นะครับ yesterday run ran run นะครับ ran เป็นช่อง2 future simple นะครับเป็น tense ในอนาคตนะครับก็คืออนาคตธรรมดานะครับนะ future simple เป็นนะครับใช้ในเหตุการณ์ที่เราคาดการเหตุการณ์ในอนาคตนะครับคาดการเอาไว้ที่เป็นธรรมดานะครับโครงสร้างนะครับก็คือ subject บวกอะไรครับบวก will นะครับที่แน่นอนแต่คุณครูใช้ will ตัวเดียวนี่คือเป็นการยกตัวอย่างขึ้นมานะครับจะใช้ shall ก็ได้นะครับนะใช้ shall ก็ได้แต่ว่าส่วนมากนะครับจะใช้ will นะครับนะยกตัวอย่างให้เห็นว่าใช้ will แปลว่าจะนะครับเพราะเหตุการณ์ยังมาไม่ถึง future นะครับเป็นอนาคต subject ก็คือประธานบวก will บวก verb ช่อง1 นะครับตัวอย่างประโยคเช่นI will eat right tomorrow ก็ประโยคฉันกินข้าวนี่แหละนะครับฉันจะกินข้าวนะครับพรุ่งนี้แล้วก็ขอเน้นเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับลูกนะครับหรือว่าท่านผู้ชมทั้งหลาย will นะครับเป็น modal verb modal verb คำกริยาที่จะต้องตามมานั้นต้องเป็นช่องหนึ่งเท่านั้นคือ eat นอกจากเป็นช่องหนึ่งอย่างเดียวแล้วนะครับช่องหนึ่งเนี่ยเขาเรียกภาษาอังกฤษว่า infinitiveinfinitive เนี่ยสามารถเติม s ได้สามารถเติม ing ได้แต่ infinitive ที่ตามหลัง modal verb นี้นะครับไม่สามารถเติมอะไรได้เลยเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า verb pure นะครับ pure p u r e นะครับซึ่งแปลว่าบริสุทธิ์หรือ base form นะครับ base base นะครับ f o i m form ก็คือรูปพื้นฐานรูปศัพท์เดิมนั่นเองนะครับนะเป็นการเน้นนิดหนึ่งนะครับตามหลัง modal verb ตามหลัง will โอเคนะทีนี้มาเข้า continuous กันนะครับ continuous tense แรกก็คือกลับไป present อีกเหมือนกันนะครับคุณครูจะสอนอย่างนี้นะครับเพราะจะได้โครงสร้างมันคล้ายๆกันนะครับนะคล้ายๆกัน present continuous นะครับก็คือบอกเล่าเหตุการณ์ที่กำลังกระทำขณะนี้นะครับเวลาแปลนะครับให้ใส่คำว่ากำลังกระทำเข้ามาด้วยนะครับบอกเล่าเหตุการณ์ที่จะทำในอนาคตนะครับได้2 อย่างนะครับนะ present continuous เนี่ยใช้แทน future simple ได้เลยนะครับซึ่งนะครับเวลาแปลให้ใส่คำว่าจะเข้าไปนะครับมาดูตัวอย่างกันใช้ได้2เหตุการณ์นะครับประธานนะครับบวก is am หรือบวก are นะครับแล้วก็บวก verb ing นะครับIs, am หรือ are เนี่ย3ตัวนะครับตัวใดตัวหนึ่งแล้วแต่จะประธานนะครับนะแล้วแต่ประธานนะครับว่าประธานเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ถ้า I ก็ต้องคู่กับ am เอาประโยคฉันกินข้าวนี่แหละนะครับ
เพราะบอกว่า present continuous ให้แปลว่ากำลังกระทำนะครับเพราะฉะนั้น I am eating rice now ใส่ now เข้ามาด้วยนะครับฉันกำลังกินข้าวอยู่ในตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้น continuous เนี่ยนะครับปกติแล้วมันแปลว่ากระทำต่อเนื่องนะครับนะ continuous เนี่ยนะครับ continuous เนี่ยแปลว่ากระทำต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเวลาแปลนะลูกนะให้จำเลยว่าเมื่อไรได้ยินกับว่า tense กับว่า continuous ทั้ง3 tense นะครับทั้ง present ทั้ง past ทั้ง future ให้นึกถึง verb to be กับ verb ing นะครับหลักการจำอย่างนี้เลยไป past continuous นะครับ past continuous ก็เหมือนกันนะครับลูกนะโครงสร้างเปลี่ยนเฉพาะ verb to be ให้เป็นอดีตเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นลูกๆเรียนverb to be จากคลิปของคุณครูพี่นันมาแล้วนะครับ verb to be ที่เป็นอดีตก็มี2ตัวคือ was หรือ were นะครับหรือนะจำไม่ดีนะครับหรืออย่าและนะครับถ้าและนี่คือใช้ได้ทั้ง2ตัวแต่นี่แล้วแต่ประธานนะครับประธานเอกพจน์หรือบุพพจน์ใช้ตัวใดตัวหนึ่ง past continuous นะครับบอกเล่าเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในอดีตนะครับนะกำลังเกิดขึ้นในอดีตโครงสร้างก็คือ subject บวก was หรือ were บวก verb ing ตัวอย่างประโยคก็กินข้าวนี่แหละอีกนะครับก็ต้องเปลี่ยนเป็น I was eating rice yesterday yesterday เนี่ยจะใส่เข้ามาหรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่คุณครูใส่ให้เห็นว่ามันเป็นอดีตนะครับนะถึงไม่ใส่ก็ดูจากตรงนี้นะครับ was eating ก็ตอบได้เลยว่าเป็น past continuous tense นะครับแปลว่าฉันกำลังกินข้าวเมื่อวานนี้นะครับทีนี้มา future continuous นะครับ future continuous บอกเล่าเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตฟังดูแล้วแปลกนะครับนะกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ใช้อยู่ในหลักภาษาอังกฤษนะครับโครงสร้างก็คือประธานนะครับอย่าลืมนะครับอนาคตเนี่ยตามมาด้วยวิลตลอดเลยทุกเทนเลยทั้ง4เทนนะครับนะประธานบวกวิลทีนี้นะครับเห็นไหมครับคุณครูบอกว่าถ้าเป็น continuous เนี่ยต้องตามมาด้วย verb to be ing แต่บังเอิญนะครับเมื่อกี้คุณครูบอกแล้วว่า will เป็น modal verb นะครับตามด้วยกริยาช่องหนึ่งที่เป็น base form หรือเป็น verb pure นั่นก็คือ base form ของ verb to be ก็มีตัวเดียวนะครับคือ will be นะครับ will is will am be are ไม่มีนะครับก็เลย will be นะแล้วก็ตามด้วย ingถ้าลูกพยายามจำอย่างนี้ก็จะจำได้ทันทีเลยนะครับโครงสร้างของเทนส์เนี่ยจำแบบเข้าใจนะครับนะว่า will ตามหลังด้วย be เท่านั้น will is will am will are will was will were นะครับไม่มีนะครับนะก็เลยเป็น I will be eating rice tomorrow นะครับฉันจะกำลังกินข้าวพรุ่งนี้นะแปลตรงๆแปลอย่างนั้นนะครับนะไปต่อครับมา perfect นะครับพอพูดถึง tense ที่ชื่อว่า perfect นะลูกต้องจำว่าอะไรครับต้องจำว่าต้องมี verb to have เข้ามาช่วยนะครับนะจำอย่างนี้เลยนะครับเป็นบอกเล่าเหตุการณ์ที่ทำเสร็จแล้วนะครับหรือได้กระทำมาแล้วและตอนนี้ก็ยังกระทำอยู่นะครับเขาใช้ present perfect tense นะครับโครงสร้างก็คือประธานบวกอะไรครับบวก verb to have 2ตัวนะครับคือ has หรือ have ตัวใดตัวหนึ่งแล้วหลัง verb to have นี่จำไว้เลยนะลูกนะว่าตามมาด้วยกริยาช่อง3เท่านั้นนะครับจะไม่ตามด้วยกริยาช่อง1และช่อง2นะครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะใช้ความจำแล้วนะครับก็ใช้ความเข้าใจด้วยนะครับให้เข้าใจว่า perfect tense เนี่ย verb ช่อง verb to have ตามด้วย verb ช่อง3แล้ว verb to have ที่เป็นปัจจุบันก็มี has กับ have เห็นไหมครับทำให้เราจำโครงสร้างของ present perfect ได้ทันทีพอ past perfect ก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับเนี่ยถึงครูจะยังสอนไม่ถึงเราก็เปลี่ยน has หรือ have เป็น had เพราะฉะนั้นเราก็ทราบโครงสร้างได้ทันทีว่าประธานบวก had บวก verb ช่อง3เห็นไหมครับไปต่อนะครับนี่ตัวอย่าง I have eaten rice tomorrow แปลว่าฉันได้กินข้าวนะครับวันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะเหตุการณ์นั้นกระทำเสร็จแล้วหรือกระทำเสร็จแล้วแต่ตอนนี้ก็ยังกระทำอยู่ก็เดี๋ยวบางประโยคนะครับจะบอกว่ากำลังกระทำอยู่นะครับ คำแปลนะครับคุณครูจะไม่แปลให้นะครับว่าแปลว่าอะไรนะครับเนื่องจากว่า
มันไม่ได้ยากนะครับเป็นประโยคเดียวเองนะบอกเล่าเหตุการณ์ที่สิ้นสุดแล้วในอดีตนะครับตอนนี้ไม่ทำเหตุการณ์นั้นแล้วนะครับเป็น tense past perfect เห็นไหมครับเหมือนที่คุณครูได้บอกเมื่อกี้โครงสร้างก็บอกมาล่วงหน้าแล้วนะครับเปลี่ยนนิดเดียวเองนะครับประธานนะครับเปลี่ยน has กับ have นะครับจาก present simple จาก present perfect นะครับ ก็มาเป็น past perfect เห็นไหมครับเป็น had นะครับเป็น had บวก verb ช่อง3เช่นเดิมตัวอย่างประโยคก็เป็น I had eaten นะครับเห็นไหมครับ right yesterday ฉันได้กินข้าวเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้หมายความว่าตอนนี้ไม่ได้กินแล้วนะครับกินเรียบร้อยมาแล้วโดยใช้คำว่า had นะครับเห็นไหมครับfuture perfect นะครับใช้บอกเล่าเหตุการณ์ที่สิ้นสุดแล้วในอนาคตฟังยากนะครับนะเอาเป็นว่าคุณครูไม่อธิบายให้ละเอียดนะครับเอาอ่านตามนี้ก็แล้วกันเพราะคนที่เรียนภาษาอังกฤษจะเข้าใจนะครับโครงสร้างก็คือนะครับประธานตามมาด้วย will นะครับบอกแล้วว่าตามมาด้วย will แล้วก็คำว่า perfect ตามมาด้วย verb to have verb to have ที่จะตามหลัง will ให้ใช้คำว่า have ตัวเดียวนะนะลูกนะจำอย่างนี้เลยนะครับไม่ให้ใช้ has นะครับ has ไม่ต้องนะครับใช้ have ตัวเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าประธานตามมาด้วย will ตามมาด้วย verb to have แล้วเราก็จำต่อไปอีกว่าหลัง verb to have ตามมาด้วยช่อง3เห็นไหมครับนี่คือเทคนิคการจำนะจำแบบทำความเข้าใจนะครับอย่าจำแบบนกแก้วนกขุนทองนะครับไม่ใช่นึกอยู่ประธานบวก will แล้วบวกอะไรอีกนะให้นึกถึงชื่อ tense นะลูกพอนึกออกว่าเป็นชื่อ perfect ปั๊บเนี่ยตามด้วย verb to have verb ช่อง3ตัวอย่างประโยคฉันกินข้าวก็แทนข้าได้ว่า I will have eaten rice tomorrow เห็นไหมครับทีนี้มาเทนส์สุดท้ายนะครับของแต่ละเหตุการณ์ของแล้วของแต่ละการนะครับนะการปัจจุบันนะครับ present perfect continuous นะครับบอกเล่าเหตุการณ์ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องนะครับเหตุการณ์นั้นดำเนินมาอย่างต่อเนื่องโครงสร้างก็คือนะครับเอา2เทนส์มารวมกันนั่นก็คือเอาคำว่า perfect กับ continuous มารวมกันลูกก็นึกถึงโครงสร้างอย่างนี้เลยนะครับ perfect ก็คือ verb to have บวกช่อง3นะครับ continuous คือ verb to be บวก ing แต่เอา2อย่างนี้มารวมกันนะครับก็เลยกลายมาเป็นประธานนะครับ verb to have นะครับที่เป็นปัจจุบันก็คือ has หรือ have นะครับหลัง verb to have เป็นช่อง3แต่บังเอิญเขาบอกว่าเป็น continuous นะครับก็คือ verb to be verb to be ที่เป็นช่อง3มีตัวเดียวคือคำว่า been ฟังอย่างนี้เข้าใจไหมครับก็เลยกลายเป็นประธานบวก has หรือ have บวก been แล้วก็ continuous ก็คือบวก verb ing เข้าไปด้วยก็เลยแทนค่าเป็นฉันกินข้าวก็ I have been eating rice today นะครับ today เพราะเป็น present เป็นวันนี้นะครับอ้าวไปต่อ past perfect continuous past perfect continuous นะครับเป็นการบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระยะหนึ่งในอดีตนะครับได้เกิดขึ้นมาระยะหนึ่งในอดีตแล้วก็ตอนนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแล้วมันจบไปแล้วนะครับก็นะครับเปลี่ยนเห็นไหมครับประธานเปลี่ยน has หรือ have เป็น had แล้วก็ยังตามมาด้วย been แล้วก็ตามด้วย verb ing เหมือนเดิมนะก็แทนค่าประโยคฉันได้กินข้าวนะครับแล้วนะครับเมื่อวานนี้ได้กำลังกินข้าวแล้วเมื่อวานนี้ก็ I had been eating rice yesterday เห็นไหมครับนะแทนค่าจากสูตรออกมาก็ไปเทนสุดท้าย future perfect continuous นะครับใช้สำหรับบอกเหตุการณ์ที่ดำเนินมาระยะหนึ่งในอนาคตนะโครงสร้างพอจะนึกออกไหมครับก็ประธานตามด้วย will นะครับ will ตามด้วย have นะครับ have ตามด้วย been been ตามด้วย ing เห็นไหมครับเข้าสูตรหมดเลยจำไม่ยากนะครับก็เป็น I will have been eating rice tomorrow คุณครูไปไวๆหน่อยนะครับนะเดี๋ยวค่อยไปรายละเอียดในการท่องนะครับเพราะตอนที่คุณครูไปสอนนักเรียนเนี่ยก่อนที่จะเรียนคุณครูให้นักเรียนท่องเลยนะครับนะจะได้จำเทนให้ได้นะครับหลักในการจำเทนนะครับหลักในการท่องคุณครูให้ท่องนะครับตามที่ได้อธิบายไปเมื่อกี้นะครับคือ present past future ให้ท่องไปทีละเทนนะครับ present simple ประธานบวก verb ช่อง1
พอมาเป็น past simple นะครับเป็นอะไรครับประธานบวก verb ช่อง2พอมาเป็น future simple อะไรครับประธานบวก will บวก verb ช่อง1เห็นไหมครับเพราะ will ตามด้วย verb ช่อง1ที่เป็น plural และเป็น base form เท่านั้นพอมา continuous คุณครูบอกว่า continuous ต้องมีอะไรครับต้องมี verb to be ing เพราะฉะนั้น verb to be ที่เป็นปัจจุบันคือ is am หรือ are เหมือนประธานบวก is am หรือ are ตามด้วย verb ing พอเป็น past เห็นไหมครับเดาได้เลยก็ประธานบวก was หรือ were บวก verb ing เห็นไหมครับพอเป็น future ล่ะก็ประธานนะครับบวก will นะครับ future ตามด้วย will ติด will ตามด้วย verb to be ก็คือคำว่า be ตัวเดียวนะครับแล้วก็ verb ing เหมือนเดิมก็ประธานบวก will บวก be บวก verb ing เห็นไหมครับนึกออกทันทีโดยที่ไม่ต้องดูไหมครับหรือนักเรียนอาจจะนึกว่าอ๋อคุณครูเก่งคุณครูก็นึกได้ลูกฟังไปอย่างช้าๆนะครับไม่ต้องรีบแล้วก็จะนึกได้นะครับนะถ้าคนมีพื้นฐานหน่อยเนี่ยแป๊บเดียวก็จะนึกได้เหมือนกันนะครับเหมือนที่คุณครูนึกได้นี่แหละอ้าวไปไป perfect ครับ perfect คุณครูบอกว่าให้จำว่ามี verb to have กับ verb ช่อง3เพราะฉะนั้นประธานนะครับบวก verb to have ที่เป็นปัจจุบันก็คือ has กับ have นะครับบวกช่อง3พอเป็น past perfect ละครับก็ประธานเปลี่ยน has กับ have เป็น had บวก verb ช่อง3เหมือนเดิมนะครับก็นะครับประธานบวก had บวก verb ช่อง3แล้ว future perfect ล่ะประธานนะครับตรงนี้ตามมาด้วย will ติด will แล้วช่อง3นะครับใช้อะไรครับใช้ have นะครับไม่ใช่ช่อง3ตัวทีครับ verb to have นะครับที่ตามหลัง will นะครับใช้ตัวเดียวก็คือ have นะครับเพราะฉะนั้นเป็นประธานบวก will บวก have บวกอะไรครับบวก verb ช่อง3เห็นไหมครับจำไม่ยากเลยพอมาเทนสุดท้ายก็เหมือนกันนะครับเอา2เทนนี้มารวมกันแต่ perfect อยู่หน้านะครับก็คือประธานบวก has หรือ have นะครับ continuous นะครับ is am are นะครับที่เป็นปัจจุบันที่เป็นช่อง3มีตัวเดียวคือคำว่า been นะครับเพราะตามหลัง verb to have นั้นต้องเป็นช่อง3อย่างเดียวเห็นไหมครับก็เลยกลายเป็น been แล้วก็ยังเป็น ing เหมือนเดิมนะครับก็ประธานบวก has หรือ have บวก been บวก verb ing แล้วพอมาเป็นนะครับ past perfect con ล่ะเราก็เปลี่ยน has หรือ have ตรงนี้เป็น had ก็จบเลยเป็นประธานบวก had บวก been บวก verb ing ลูกเห็นไหมครับแล้ว future ล่ะ future ประธานนะครับใส่ will ก็มานะครับ will ตามด้วย have นะครับตามด้วย have แล้วก็ตามด้วย been ด้วย ing เหมือนเดิมนี่คือเทคนิคการจำง่ายๆเห็นไหมครับลูกถ้าจำอย่างนี้นะได้หมดเลย12เทนภายใน4-5 นาทีเท่านั้นเลยนะครับนะหลักการจำในการท่องนะครับหลักการจำในการท่องก็คือว่าเหมือนที่คุณครูได้อธิบายไปนะครับเทนที่มีชื่อว่า continuous ทั้ง3นะครับต้องมี verb to be บวก verb ing เทนที่มี continuous ทั้ง3เนี่ยเทนอะไรบ้างก็ present continuous tense pastcontinuous tense และ future continuous tense ต้องมี verb to be ทั้งสามต้องมี verb to be และมี verb ing นะครับที่ชื่อว่า continuous เรามาทวนกันดูสิครับ present simple ตัวที่ครับ present continuous นะครับอะไรครับประธานนะครับบวก is am หรือ are บวก verb ing พอมาเป็น past continuousประธานบวก was หรือ were บวก verb ing พอเป็น future continuous ประธานบวก will บวก be บวก verb ing เห็นไหมครับจำได้ยังครับเนี่ยท่องไปอย่างนี้นะครับนะแล้ว tense ที่เป็น perfect นะครับคุณครูก็บอกแล้วว่าทั้ง3 tense นะครับก็คือ present perfect past perfect และ future perfect จะต้องมี verb to have กับช่อง3อ่ะเรามาท่องโครงสร้างของpresent perfect กันลูก present perfect ประธานบวก have หรือ has บวก verb ช่อง3อ่ะลองท่องไปพร้อมกับครูสิครับ past perfect ประธานบวก had บวก verb ช่อง3 future perfect ประธานบวก will บวก have บวก verb ช่อง3เห็นไหมครับได้แล้ว6 tense แล้วพอมาเทนสุดท้ายนะครับคือรวมกันนะครับนะ
perfect continuous เนี่ยเอา perfect มาและเอา continuous มานะครับคือต้องมี verb to have ต้องมี been ต้องมี ing ไหนลองมาท่อง present perfect con กันดีครับประธานบวก has หรือ have บวก been บวก verb ing นึกภาพตามไปเลยนะครับนะ past perfect continuous นะครับประธานบวก had บวก been บวก verb ing เห็นไหมครับ future perfect continuous ประธานบวก will บวก have บวก been บวก verb ing อย่างนี้นะครับคุณครูให้นักเรียนท่องทุกคาบเลยนะครับในขณะที่คุณครูเข้าไปสอนเนี่ยทำให้นักเรียนจำเทรนได้มาจนถึงทุกวันนี้นักเรียนที่ดูคลิปคุณครูคลิปนี้อยู่นะครับนะคนไหนที่เคยเป็นลูกศิษย์ของคุณครูลองเขียนใต้คอมเมนต์มาหน่อยสิครับว่านะครับคุณครูให้ท่องอยู่ทั้งปีเนี่ยลูกจำได้ละเอียดหรือเปล่านะครับเป็นการดีหรือไม่ที่คุณครูให้ท่องแบบนี้เป็นนั้นว่านะครับเทคนิคการจำเทรนนะครับทั้ง12เทรนในสไตล์ของครูพี่นันก็จบแต่เพียงเท่านี้ท่านผู้ชมทั้งหลายหรือนักเรียนนะครับที่เข้ามาชมคลิปของครูพี่นันเทคนิคการจำเทรนแบบนี้เข้าใจดีขึ้นหรือไม่ครับถ้าเข้าใจดีขึ้นก็ขอขอบคุณนะครับนะที่ติดตามแล้วก็คิดว่าการถ่ายทอดแบบนี้ทำให้เข้าใจหลักการใช้เทรนนะครับหรือโครงสร้างของเทรนนะครับมาจำโครงสร้างของเทรนยังไม่ลงรายละเอียดถึงขั้นว่าหลักการใช้นะครับนะก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านที่กด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปของครูอภินันท์ไว้นะที่นี่ด้วยนะครับสวัสดีครับ All right, all right.